ับตอนนี้ก็มีละครอยู่3เรื่องครับเรื่องนางร้ายซัมเมอร์ถ่ายทำอยู่เรื่องชายสีเพลิงถ่ายทำอยู่ครับแล้วก็กวนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหลกำลังจะเปิดกล้องแล้วมันโชคดีที่เป็นคิวเดียวกันนะฮะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมแล้วก็ทีนี้เราแต่ว่าเราก็ต้องมาทำการบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องทำการบ้านเยอะๆเพราะว่า3เรื่องตัวละครไม่เหมือนกัน7วันไม่มีวันหยุดอะไรมีบ้างครับไม่ได้ทำงานเต็ม7วันขนาดนั้นก็คืออาจจะทำงานเต็ม7วันแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกวันทั้งวันก็มีเวลาว่างมาดูแลตัวเองออกกําลังกายบ้างเตรียมเก็บเงินไปขอใครว่าสร้างบ้านอะไรไม่ใช่ก็อยากทําความฝันของแม่เป็นจริงฮะก็อยากซื้อบ้านให้คุณแม่เล็กๆมาได้ยังคะก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดขับรถผ่านก็ดูป้ายเห็นป้ายก็จะทุกเก็บไปบ้างอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็ต้องดูที่มันตรงกับที่ทํางานเราแล้วก็ที่ทํางานพี่ชายผมด้วยใกล้ยากกว่าไหลดีครับกีฬาดีแล้วประมาณเหรอฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยรู้ราคาบ้านไงแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาถ้าเจอที่ชอบเนี่ยก็จะส่งให้พ่อดูให้พ่อไปจัดการแล้วก็แต่ว่าราคาบ้านคงเป็นบ้านที่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ได้ใกล้ยังความฝันอันนี้คงยังฮะคงยังถ้าเกิดว่าคงยังนะฮะไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆตั้งเป้าเป็นความรู้สึกกี่ปีจะได้ก็ถ้าได้ก็ต้องรีบซื้อฮะเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ที่ดินในกรุงเทพมันแพงขึ้นเรื่อยๆไงถ้าเกิดเรามีกำลังแล้วนะฮะซื้อเก็บไว้อย่างสม่ำเสมอปีนี้ถือว่าเป็นปีทองสำหรับเราเลยในช่วงนี้ผมว่าผมเพิ่งก้าวเข้ามาไงฮะแต่ว่าเรียกว่าได้รับโอกาสดีๆเยอะดีกว่าแล้วก็โชคดีที่ผู้ใหญ่พี่ๆทุกคนอะไรเงี้ยสนับสนุนเห็นทำงานเยอะจริงแต่ว่ามีข่าวแบบสาวๆด้วยครับเห็นมีไปขอเบอร์ของสาวเลยครับอันนี้เป็นนักกีฬานักกีฬาด้วยเป็นนักกีฬาไม่มีฮะไม่มีนักกีฬาเทควันโดผู้หญิงเป็นนักกีฬาเทควันโดมีไหมมีแบบไปชอบบ่นปลื้มเขาอะไรมีบ้างไหมไม่มีนะฮะนักกีฬาเทควันโดนี่นะคือผมเคยเมื่อก่อนผมเคยเรียนเทควันโดเคยสอนเทควันโดอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีนะไม่ได้รู้จักพวกแบบนักกีฬาอะไรขนาดนั้นสเปคก่อนฮะสเปคผมชอบผู้หญิงสวยๆฮะเหมือนคุณแม่อะไรอย่างนี้ยาวขอดีไหมหรือว่าต้องขาสูงยาวขอดีมันเป็นปัจจัยรองไงถ้าเกิดได้ก็ดีแต่ไม่ได้ถ้าเกิดว่านิสัยดีก็โอเคแล้วนักกีฬานี่เป็นสเปคเราไหมนักกีฬาก็ดีนะเพราะว่าแข็งแรงเพราะเราแข็งแรงไงเตะขาสูงเราแข็งแรงกันเล่นออกไปไหนมาไหนด้วยกันได้ไปฟิตเนสไปออกกำลังกายด้วยกันได้ไม่ใช่แบบผู้หญิงเดี๋ยวนี้บางคนไม่ออกกำลังกายนี่แล้วแบบเวลาเราไปออกกำลังกายต้องมานั่งรอเราอะไรเงี้ยสงสารเขาถ้าเกิดออกกำลังกายด้วยกันได้ก็ดีแต่ว่าเคยมีประสบการณ์ว่าผู้หญิงไปลองกับเราไม่ใช่ตอนนี้มีใครเข้ามาบ้างไหมอ๋อยังไม่มีขนาดนั้นฮะแต่ก็ว่าด้วยความที่ทำงานตรงนี้เจอผู้หญิงบ้างหน้าหลายตาแล้วก็เป็นผู้ชายก็มองนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะไปจีบใครเป็นพิเศษมีคนเข้ามาไหมครับอะไรครับผมมีเข้ามาแบบว่าเรียบเคียงๆไหมคือผมเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรไงผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาคิดอะไรหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะพูดคุยเป็นเพื่อนปกติเป็นของเราแบบเลือกเยอะหรือเปล่าเลือกเยอะช้อยเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้เลือกเยอะฮะคือจริงผมก็เป็นคนอะไรก็ได้แหละจริงแล้วแต่ว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยทำงานเยอะถ่ายละครทำงานนู่นนี่เนี่ยแล้วก็คิดว่าคนที่เป็นแฟนเราเนี่ยต้องอดทนมากเนาะถ้าเกิดว่าจะมาเป็นแฟนเราต้องแบบอดทนในความไม่มีเวลาของเราอะไรเนี่ยทีนี้ผมก็เลยคิดว่าจะมีไปทำไมถ้าเกิดเราทำให้เขาไม่มีความสุขอะไรก็เลยหรือว่าเรายังปิดตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าปิดก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราคบกับเขาไปเนี่ยเขาคงไม่มีความสุขไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะก็อยากมีนะแสดงว่าก็เหงาอยู่เหมือนกันพูดอย่างนี้เหงาไหมไม่เหงาแต่ว่าก็แบบอยากมีคนมาดูแลไม่ใช่เราเล่นไม่เอาครับไปไหนฮะ